ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำพันหญ้าพันวัวแล้วก็การดูแลสั้นๆ นะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะที่สนใจจะเริ่มเลี้ยงวัวหรือจะปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะข้อมูลเหล่านี้นะคะครูโมเมก็มีมาเล่าให้ฟังกันนะคะวันนี้เป็นการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงวัวในครัวเรือนนั่นเองนะคะการปลูกหญ้านะคะสุดยอดสายพันธุ์หญ้าที่ควรนำมาเลี้ยงสัตว์นะคะก็ขอยกมา3ตัวอย่างในการได้แก่หญ้าเนเปียนะคะหรือว่าหญ้าบาน่าถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาเขตร้อนนะมีอายุหลายปีเริ่มเติบโตได้ดีในดินไหลชนิดนะคะแล้วก็หญ้าแพงโกลานะคะมีลำต้นเล็กทนน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หญ้าซูซี่นะคะถิ่นกำเนิดในแอฟริกาเช่นกันอายุหลายปีค่ะเติบโตได้ในดินทุกชนิดแล้วก็โตเร็วเช่นกันนะคะในส่วนของพันบัวค่ะที่นิยมพันบัวโคเนื้อที่นิยมเลี้ยงในไทยนะคะมีอยู่8ชนิดด้วยกันได้แก่โคพื้นเมืองนะคะแล้วก็2โคพันบรามันค่ะ3โคพันชาโรเล่นะคะ4โคพันชิมแมนนอมนะคะ5โคพันตากนะคะ6โคพันกำแพงแสน7โคพันกบิลบุรีและ8โคพันดราวมาเดอร์นะคะข้อมูลนี้นะคะก็ขอขอบคุณบริษัทเอมมี่นะคะดิสทริบิวชั่นจำกัดนะคะที่ให้ข้อมูลเหล่านี้มากับคุณครูด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็นำมาเล่าสู่ฟังกันเนาะการเลือกพันหญ้านะคะยังไม่จบนะการเลือกพันหญ้าเราจะต้องเลือกดังนี้ค่ะเลือกพันหญ้าให้เหมาะกับสถานพื้นที่พื้นที่ราบลุ่มพื้นที่สวนไม้นะคะเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับวิธีการเลี้ยงสัตว์เลือกพันธุ์หญ้าที่มีคุณค่าทางอาหารมีคุณภาพดีเลือกพันธุ์หญ้าให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์นะคะเพื่อแทะเล็มเพื่อใช้ปลูกหรือว่าใช้หมักนะคะแล้วก็เลือกพันธุ์หญ้าให้เหมาะกับชนิดของสัตว์ที่เราเลี้ยงด้วยกันค่ะในส่วนอื่นนะคะก็จะมีในส่วนของการเตรียมดินการเตรียมเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่ะสำคัญที่สุดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำมากน้อยนะคะเราก็ต้องดูถึงค่าใช้จ่ายที่เรามีให้พอเหมาะพอควรด้วยเช่นกันค่ะระยะเวลานะคะก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมไทยนะคะสำหรับเยาวชนเล่ม14เรื่อง6ลิขสิทธิ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูโมเมก็ขอนำมาเล่าสู่ฟังให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับฟังนะคะสำหรับใครที่เลือกเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์นะคะหรือปลูกพันหญ้าพันวัวนะคะไม่ทราบเลยว่าจะต้องทำยังไงนะคะในส่วนของคุณครูโมเมก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ